่ทานชาดกกันเอ้ยมาเถอะมาทำมาฟังนี่ทานชาดกกันเอ้ยที่พวกเราจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่พวกเราจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้ากนหะชาดกว่าด้วยผู้รักษาศีลห้ากนหะชาดกว่าด้วยผู้รักษาศีลห้าเป็นเรื่องของสุนัขดำที่ต้องการกินคนทำความชั่วเป็นเรื่องของสุนัขดำที่ต้องการกินคนทำความชั่วโอ้ละเฮ้ยลอยมาก็รันผู้ฟังว่าฟังได้เฮ้เราเฮ้กราบนมัสการพระคุณเจ้ากราบเรียนคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้นักเรียนโรงเรียนบ้านต้นพึ่งตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมาศึกษาเชียงใหม่เขต3เสนอนิทานชาดกกันนหะชาดกว่าด้วยผู้รักษาศีล5ประพฤติดีและกระทำความดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นเรื่องสุนัขดำกินคนดังมีรายนามผู้แสดงดังนี้ค่ะกระผมเด็กชายชัดพิสิทธิ์เต็มดวงใจนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่5ครับกระผมเด็กชายประวิตรลุงสวยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับกระผมเด็กชายทักษิณมหาประถมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับดิฉันเด็กหญิงจันทิรารอบคอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะและดิฉันเด็กหญิงอนุสาลุงตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะผู้เขียนบทและฝึกสอนโดยคุณครูสมพิษเทพดวงจันทร์และคุณครูกันนิกาจันสมผู้อำนวยการแสดงโดยท่านผู้อำนวยการสถิตอริวันนาและคณะครูโรงเรียนบ้านต้นพึ่งขอเชิญท่านรับฟังนิทานธรรมชาดกเรื่องสุนัขดำกินคนได้แล้วค่ะครั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก็ได้เสด็จทรงเผยแผ่พระธรรมทั่วแผ่นดินและทรงได้รับคำสรรเสริญจากเหล่าภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์ได้ตรัสว่ามิใช่ว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถึงทำตนเป็นคนดีมีศีลธรรมช่วยเหลือคนอื่นๆในอดีตชาติซึ่งยังมีกิเลสอยู่ก็ยังทำตัวเป็นประโยชน์ให้คนทั่วไปได้เหมือนกันพระองค์ทรงตรัสเล่าอดีตชาติคราวที่พระองค์ทรงเป็นเท้าสักกะเทวราชซึ่งในยุคนั้นแผ่นดินพระศาสนาอยู่ในยุคปลายสุดของสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงปรินิพพานศาสนาเริ่มเสื่อมถอยลงพระภิกษุต่างๆก็เริ่มทยอยกันออกไปจากพระศาสนาด้วยวิธีต่างๆความเข้มแข็งในพระธรรมวินัยเริ่มย่อหย่อนภิกษุจำนวนมากไม่สนใจศึกษาพระธรรมวินัยอีกต่อไปดูสิจ้าพี่จ๋าภิกษุรูปนั้นน่ะเขาคงไม่ได้สัมผัสความสุขอย่างเราเนอะ
ทำไมนะเขาถึงไม่มีคนมารักมาเอาใจไม่เหมือนเราเลยเนาะนั่นสิบวชอยู่อย่างนั้นจะมีน้องนางที่ไหนมารักมาเอาใจนะไม่เหมือนเรานะมีคนมาเอาใจเยอะแยะเลยจริงด้วยเนาะพี่น้องดังนั้นแทบไม่ต้องกล่าวถึงพฤติกรรมของผู้คนทั้งหลายเพราะต่างก็พากันผิดศีลทั่วหน้าทั้งสุราเมรัยและกิเลสตัณหามาม่าหนุ่มสาวมานั่งใกล้ๆพี่มานั่งตักพี่ก็ได้นะเดี๋ยวพี่จะเอากำไรวงงามนี้น่ะให้เป็นรางวัลนะคุณสวยมามะมาให้พี่หอมแก้มซะดีๆอุ้ยหอมหอมจังชื่นใจพี่จริงๆอยากได้กำไรวงนี้ไหมอยากได้ไหมอยากได้ก็มาเลยแหมก็อยากได้สิจ๊ะอุ้ยพี่ทำอะไรก็ไม่รู้น่าเกลียดน่าเกลียดน้องว่าน่ะกำไรวงนี้มันก็สวยดีนะแหมพี่นี้ช่างน่าถูกใจฉันจริงๆขอบคุณจ้ะพี่อุ๊ยสวยมากเลยราคาคงแพงน่าดูนะไม่เป็นไรเพื่อน้องอ่ะพี่ให้ได้ทุกอย่างทั้งยังมีการปล้นชิงทรัพย์การฆ่ากันเพื่อสิ่งของเล็กๆน้อยๆเท่านั้น วันนี้ปล้นได้เยอะเลยเรานี่สบายจริงๆไม่ต้องออกแรงมากมายก็ได้เงินทองเยอะแยะเลยว้าฮ่าฮ่าดูอย่างนี้มาปนตั้งนานแล้วไม่ต้องไปทำงานตากแดดตากฝนให้เมื่อยมือว้าฮ่าฮ่าใช่ๆลูกพี่ไม่ต้องออกแรงมากก็ได้เงินทองมากมายได้แต่จริงๆเราต้องรวยแน่ๆลูกพี่รวยแน่รวยแน่คราวนี้ผู้ที่มีชีวิตรอดอยู่ก็คล้ายกับตายทั้งเป็นเพราะบ้านเมืองช่วงนั้นอยู่ในช่วงกาลียุคโอ้ยโอ้ยอย่าทำอะไรพวกเราเลยท่านอยากได้อะไรก็เอาไปเถิดขออย่างเดียวอย่าทำร้ายลูกเมียฉันเลยนะฉันขอร้องละอย่าทำอะไรพวกเราเลยนะพวกคุณสงสารพวกเราเถิดกลัวแล้วกลัวแล้วลูกฉันยังเล็กอยู่ลูกฉันจะอยู่กับใครเป็นอะไรไหมลูกจ๋าลูกจ๋าใจคอทำด้วยอะไรนะทำไมฉันใจร้ายนะเจ็บใจทำด้วยอะไรถึงต้องอยากทำร้ายพวกเราสงสารพวกเราเถอะพวกเราทำอะไรให้เจ้าต้องแค้นใจนะลูกจ๋าเจ็บที่ไหนไหมลูกอดทนไว้นะลูกบาปกรรมอะไรของเราก็ไม่รู้เจ้าบังอาจมาว่าข้าใจร้ายเจ้าต้องตายต้องตายฮ่าฮ่าฮ่าผู้คนยื้อแย่งแบบต่างฝ่ายต่างอยากเอาชนะเข็นฆ่าล้างผลาญผู้ที่ไม่ใช่ฝ่ายตนอย่างไม่กลัวบาปกรรมเฮ้ยพวกเราลุยเว้ยพวกนั้นมึงอาจมันขี้เกียจกับพวกเรามันต้องตายสถานเดียวงั้นทำซะเจ้าเว้ยเฮ้ยแม้แต่เหล่าบัณฑิตก็พากันหมดสติปัญญาลุกขึ้นมาฆ่าฟันรักษาพวกพ้องและนำเอาความคิดตนเป็นใหญ่ศีลธรรมเวลานั้นสิ้นไร้ไม่มีเหลือผู้คนก็พากันล้มหายตายจากกันไปอย่างรวดเร็วนั่นไงพวกนั้นมันมาแล้วน้อยจะจัดการกับพวกเรามันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอเก็บติดข่าวพวกเราอะไร
บบ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 ยอกันผิดนะพวกเราไปเดี๋ยวข้ามันยังจะไปรอไปเลยข้ามา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 เลยกลับกลายเป็นสวรรค์วางเท้าสักกะเทวราชไม่เห็นเทพบุตรใหม่จุติขึ้นก็เล็งเห็นสาเหตุโอ้ความเสื่อมโทรมลงของศาสนานั่นเองเนาะจึงขาดสิ่งยึดเดียวให้เกรงต่อบาปอันนี้จอมนุษย์สองเวจองท้าวสักการาชผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์เห็นมนุษย์โลกตายลงแล้วไปเกิดในอบายคือนรกขุมต่างๆมากมายคนพวกนั้นผิดศีล5ทั้งยังข่มเหงรังแกกันเอารัดเอาเปรียบผู้อ่อนแอไร้โอกาสเป็นอาจินโอ้ยข้าไม่ไหวแล้วโอ้ยร้อนเหลือเกินปวดแสบปวดร้อนเหลือเกินทำไมเราทำเป็นทำอะไรไว้ถึงได้เป็นเช่นนี้ข้านี่เลวนะที่ทำสิ่งไม่ดีที่ให้คนอื่นต้องเดือดร้อนเวรกรรมอะไรของฉันเนี่ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยโอ้ยโอ้ยทำไมเอ็งถูกวัดเอ็งมานแบบนี้โอ้ยเอ็งมานจริงจริงเจ็บปวดทรมานเหลือเกินโอ้ยโอ้ยพาไปทำอะไรไว้เนี่ยพาไปทำอะไรไว้น้องนะถึงได้ตกนรกหมกไหมอย่างนี้โอ้ยโอ้ยองค์อมรินทราเทพจึงทรงตกลงพระทัยจะแสดงปาฏิหาริย์ให้มนุษย์เกรงกลัวต่อความชั่วไปไปลงไปจัดการกับคนชั่วมังล่างเถอะมาตุลีเธอจงแปลงกายเป็นอสูรอันน่ากลัวเถิดมาตุลีเราจะกลายเป็นพาล่ามนุษย์ควบคุมเธอลงไปยังพระนครมังล่านั่นเองฮ่า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 ตามพระประสงค์พระเจ้าค่ะแล้วบัดนั้นเมื่อวิมานของเท้าสักกะเทวราชจึงบังเกิดร่างของสุนัขอสูรขึ้นอย่างน่ากลัวร่างนั้นกำยำดำปลอดโตเท่าม้าพ่วงที่ตัวใหญ่เขียวแยกแยะเท่าผลกล้วยท่าทางกระหายเลือดนั้นถูกดึงรัดด้วยเชือกคล้องคอเส้นหนึ่งปลายเชือกคือร่างอันใหญ่โตกว่าของมหาเทพอมรินทร์หรือเท้าสักกะเทวราชนั่นเองทรงแปลงร่างเป็นพรานล่าชีวิตในชุดแดงเพลิงคาดผ้าแดงตามวิถีของพรานไปไปไปทำให้มนุษย์มันโกงความชั่วเถอะมาตุลีไปเลยไปด้วยกันไปทำให้มันโกงความชั่วกันเลยมักกุลีพระเจ้าค่ะแผ่นดินเบื้องล่างนั้นทุรยุทธเป็นแผ่นดินพาราณสีในสมัยของพระเจ้าอุศินนรราชผู้นำที่ไม่อาจกำจัดความชั่วร้ายให้พ้นไปจากประชากรได้เลยแผ่นดินร้อนเป็นไฟเราจะจัดการกับความชั่วเหล่านี้ยังไงดีเนาะปัญหามันช่างหนักจริงๆจะทำยังไงดี
มาตุลีเฮ้ยเราต้องลงไปสั่งสอนพวกมนุษย์พระเจ้าค่ะที่ไม่รู้จักบาปกรรมเมื่อมีสิ่งน่ากลัวลงมาจากฟ้าในเวลานั้นเสียงสะเทือนเรือนลั่นก็บังเกิดขึ้นข้าคนชั่วข้าคนไม่มีศีลข้าคนไม่มีธรรมข้าไม่หมดฮ่าข้ามันเอาเนื้อไม้สุนัขเรากินฮ่าสะใจดีสะจริงจริงฮ่าร่างยักษ์ทั้งพรานถืออาวุธและสุนัขอสูรผิวดำเหาะลงมาบนกำแพงหน้าพระตำหนักพระราชาเราจะฆ่าค่อยหมดมองแล้วเอาเนื้อให้สุนัขของเรากินฮ่าสะใจสะใจดีสะใจจริงจริงฮ่าฮ่าโอ้เช่นนั้นก็รอก่อนเถิดถ้าสุนัขของท่านหิวแล้วก็เราก็จะให้อาหารในพระราชวังทั้งหมดแก่สุนัขของท่านท่านอยากได้อะไรก็เอาไปแต่ต้องไว้ชีวิตทุกคนในเมืองนี้ได้ไหมท่านนายพรานข้าขอร้องละไม่ได้คนในเมืองนี้ล้วนเป็นคนชั่วทั้งนั้นเข้าใจไหมพระราชาพระเจ้าอุศินเข้าพระทัยตามวิสัยผู้ครอบครองว่าพรานกับสุนัขยักษ์ใหญ่กำลังหิวอาหารแต่ครั้นนำข้าวปลาทั้งหมดของพระราชวังมาให้ก็ยังไม่เพียงพอและครั้นได้เลิกเวลาทางเท้าสักกะเทวราชและมาตุลีราชบุตรจำแรงก็ส่งเสียงดังสถานแผ่นดินเสียงนี้สะเทือนทั้งจักรจักรวาลชนิดที่มนุษย์ไม่เคยได้ยินมาก่อนข้าไม่หมดเอาเนื้อมากินข้าไม่มันเมืองเมืองนี้จะกลายเป็นเมืองที่ไม่มีคนอยู่แล้วทุกชีวิตในรัศมีร้อยโยชน์ไม่อาจฟังด้วยโสตประสาทได้ผู้มีบุญน้อยทำชั่วมากถึงดับชีวิตแม้พระราชาผู้มีบุญญาธิการยังไม่อาจทนทานได้โอ้หยุดเถิดท่านต้องการเลือดเนื้อสิ่งใดก็บอกเรามาเราจะจัดหามาให้ท่านทุกอย่างเลยฮ่าฮ่าฮ่าสุนัขของเราจะกินเนื้อคนที่เป็นศัตรูของเราเท่านั้นเราจะไม่พลอยชอแล้วศัตรูของท่านล่ะเขาเป็นคนเช่นไรเราจะนำตัวมาให้ท่านบัดเดี๋ยวนี้แหละท่านนายพานพวกมันก็คือคนชั่วคนโลภคนไม่มีคุณธรรมผิดข้อปานะลักทรัพย์ผิดข้อกาเมพูดโสเสียดดูแยงเสพของมันเมาและคนอคตัญญูไม่รู้บุญคุณอีกทั้งนักบรรลุศีลหลอกปลดความทุกโศกแก่คนอื่นก็ล้วนแต่เป็นอาหารให้กับสุนัขของเราทั้งนั้นฮ่า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 ฮ่
ด้วยไม่ประมาทเถิดพระศาสนาอันเสื่อมโทรมนี่น่ะจะยังยืนไปได้อีกพันปีท้าวสักกะเทวราชแสดงธรรมแล้วก็พามาตุลีกลับวิมานของพระองค์ไปแต่นั้นจนบัดนี้การเวลาก็ผ่านมาแล้วกว่า 1,500 ปีสมควรสะดุ้งตัวบาปกรรมกันได้หรือยังหนอมนุษย์ในพุทธกาลนั้นมาตุลีเทพพบุตรได้กำเนิดเป็นพระอานนท์ท้าวสักกะเทวราชเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการรักษาศีล5ทำแต่ความดีละเว้นความชั่วทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขและพระพุทธศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปพวกเรานักเรียนโรงเรียนบ้านต้นพึ่งขอกราบขอบพระคุณวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโนที่ได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่การเล่านิทานธรรมชาดกซึ่งเป็นการสร้างนิสัยในการรักการอ่านและยังสามารถนำคติสอนใจที่ได้จากเรื่องนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะสวัสดีครับการที่จบไปนะคะเป็นการเล่านิทานธรรมชาดกในเรื่องกันหะชาดกสุนัขดำกินคนนะคะของคณะนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นพึ่งนะคะค่ะควบคุมการฝึกซ้อมโดยท่านอาจารย์สมพิษเทพดวงจันทร์นะคะและอาจารย์กันนิกาจันทร์สมนะคะและอำนวยการโดยท่านผู้อำนวยการสถิตอริวรรณานะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะค่ะมาถึงช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่จะให้นักเรียนได้แสดงวิสัยทัศน์นะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังคำถามนะคะมีคำกล่าวว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นนักเรียนเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่นะคะเพราะเหตุใดอีกครั้งหนึ่งค่ะจากคำกล่าวที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นนักเรียนเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่นะคะอย่างไรนะคะเชิญค่ะค่ะเห็นด้วยค่ะเพราะความพยายามเราอยู่ตรงไหนเราก็ที่จะพยายามที่จะดิ้นรนไปหาความสำเร็จของเราให้ไปถึงจุดมุ่งหมายที่เราปรารถนาไว้เราก็ควรทำในสิ่งที่เรารักเราภูมิใจให้ดีที่สุดค่ะค่ะมีใครจะช่วยเสริมไหมคะครับและหากถ้าเรามีความพยายามนะครับหากเราทำสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะสำเร็จเพราะเรามีความพยายามตามที่ใจเราประสงค์ความสำเร็จก็จะบรรลุสู่ประตูชัยข้างหน้าครับค่ะน้องๆจากโรงเรียนบ้านต้นพึ่งนะคะในครั้งนี้เราได้มีส่วนนะคะสำคัญเลยในการช่วยเผยแผ่นะคะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาค่ะตอนนี้อยากจะฝากอะไรให้กับคุณผู้ฟังหรือว่าเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านไหมคะค่ะก็ขอฝากให้พี่ๆน้องๆและผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะให้ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของพระพุทธศาสนาเราต่อไปค่ะ
และนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันที่พวกเรานักเรียนโรงเรียนบ้านต้นพึ่งได้มาเล่าในวันนี้ก็ขอให้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะค่ะดีทีเดียวเลยนะคะสำหรับทั้งสาระธรรมนะคะแล้วก็ความสนุกสนานจากการเล่านิทานธรรมชาดกนะคะอีกทั้งยังมีคติข้อคิดดีๆที่ฝากไปยังเพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่นะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบใจนักเรียนทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ